างค่ะมีทั้งหมด2แบบนะคะทั้งไพลเหลืองแล้วก็ไพลดําค่ะหน้าตาเขาจะแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะฝากเพื่อนกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องค่ะตอนนี้เราก็เข้าไปดูไพลทั้ง2แบบกันได้แล้วนะคะ Let's go โอเคเพื่อนๆคะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของไพลค่ะเห็นไหมคะว่าตรงนี้นะคะจะเป็นไพลเหลืองนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้เขากำลังออกดอกกันอย่างสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะว่าหน้าตาเขาจะมีความสวยงามนะคะมีลวดลายนะคะในส่วนของดอกดูก่อนนะคะนี่นะดอกเขาจะมีความเรียวนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะขุดดูไพลขุดดูหัวของเขานะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนๆอันนี้น่าจะขุดง่ายนะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันนะคะหัวไพลที่นี่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพื่อนๆคะมารู้จักลักษณะของต้นไพลกันก่อนนะคะลักษณะของเขาค่ะเป็นไม้ล้มลุกนะคะมีความสูงประมาณ 0.7 ถึง 1.5 เมตรนะคะมีเงาอยู่ใต้ดินค่ะเปลือกมีสีน้ำตาลแกมเหลืองนะคะเนื้อด้านในมีสีเหลืองถึงสีเหลืองแกมเขียวค่ะแทงหน่อหรือลำต้นเทียมขึ้นเป็นกอนะคะโดยจะประกอบไปด้วยกาบหรือโคนใบหุ้มซ้อนกันอยู่ค่ะเงาไพลสดฉ่ำน้ำนะคะรสฝาดร้อนซ่าค่ะมีกลิ่นเฉพาะตัวค่ะส่วนเงาไพลแก่สดและแห้งนะคะจะมีรสเผ็ดเล็กน้อยค่ะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดแง่งหรือเงานะคะโดยทั่วไปแล้วค่ะจะใช้ส่วนของเงาเป็นท่อนพันธุ์นะคะแล้วก็พันธุ์ไม้ชนิดนี้นะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียแถบประเทศอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยค่ะปลูกกันมากในจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะสรรพคุณของไพลค่ะดอกไพลนะคะมีสรรพคุณช่วยขับโลหิตและกระจายเลือดเสียค่ะกระจายเลือดที่เป็นลิ่มเป็นก้อนได้นะคะใบค่ะมีสรรพคุณช่วยแก้ไข้แก้เมื่อยแก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามร่างกายค่ะรากนะคะจะช่วยแก้เลือดกำเดาไหลออกทางจมูกค่ะหัวไพลหรือเงานะคะจะช่วยรักษาการเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมข้อเท้าแผลงช่วยแก้การท้องผูกช่วยสมานแผลในลำไส้ช่วยแก้อาการลำไส้อักเสบลดอาการอักเสบค่ะช่วยขับกระดูประจำเดือนของสตรีขับเลือดร้ายทั้งหลายนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือได้มาแล้วนะคะสำหรับไพลเหลืองค่ะสีข้างในก็จะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะดูความดอกของเขานะคะแบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาไพลดำกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพื่อนๆไปกันค่ะโอเคเพื่อนๆคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ดงของไพลดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะคะมาดูกันนะคะถึงความแตกต่างกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของไพลดำนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมว่าดอกเขาจะมีความแตกต่างจากไพลเหลืองทั่วๆไปนะคะนี่ใบก็แตกต่างแล้วนะคะโอเคจะแตกต่างอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาขุดหัวของเขาให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะคะนี่สวยงามไหมเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่กันก่อนนะคะแถวนี้ยุงค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะเย็นแล้วนะคะตรงนี้ดีกว่านะคะจะได้เห็นแบบความชัดเจนนะคะโอเคเดี๋ยวมาขุดกันค่ะเพื่อนๆในส่วนของต้นว่านไพลดำนะคะมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเป็นพันไม้ล้มลุกมีอายุหลายปีค่ะมีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะขึ้นเป็นกอค่ะความสูงจะประมาณ 1.5 ถึง 3 เมตรกันเลยทีเดียวนะคะและอาจจะสูงได้ถึง5เมตรค่ะเงาอยู่ใต้ดินนะคะเนื้อภายในเงาเป็นสีม่วงสีม่วงจางๆค่ะหรือสีม่วงอมน้ำตาลมีกลิ่นฉุนร้อนคล้ายไพลนะคะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อค่ะต้องใช้ดินที่มีสีดำในการปลูกนะคะถ้าเป็นสีอื่นปลูกแล้วจะทำให้ต้นตายค่ะเพราะว่านชนิดนี้เจริญงอกงามได้ในดินสีดำเท่านั้นค่ะพบในป่าเขตร้อนชื้นนะคะสรรพคุณนะคะเป็นยาอายุวัฒนะนะคะแล้วก็บำรุงกำลังค่ะรากมีรสคืนเอียนนะคะใช้เป็นยาแก้เลือดกำเดาไหลออกทางจมูกนะคะช่วยแก้การอาเจียนเป็นเลือดค่ะเงานำมาฝนใช้เป็นยาทาสมานแผลทาแก้การเคล็ดขัดยอกฟกบวมแก้เหน็บชาแก้เมื่อยขบค่ะ
โอเคทุกคนค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหัวไพลดำนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูความแตกต่างกันระหว่างหัวไพลที่เป็นสีเหลืองกับหัวไพลที่เป็นสีออกดำๆนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงนะคะแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะคะโอ้โหสวยงามนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันค่ะข้อควรระวังของการทานไพลนะคะเพื่อนๆการรับประทานในปริมาณที่สูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้มีผลต่อตับได้นะคะการใช้ครีมไพลห้ามทาบริเวณขอบตาเนื้อเยื่ออ่อนและบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือเป็นแผลเปิดค่ะไม่แนะนำให้ใช้ไพลกับสตรีมีครรภ์หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตรและเด็กเล็กค่ะค่ะมาแล้วนะคะสำหรับหน้าตาของทั้งไพลเหลืองแล้วก็ไพลดำนะคะเพื่อนๆซ้ายมือเนี่ยคือไพลเหลืองค่ะนี่เห็นไหมคะว่าดอกเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่จะมีความเรียวๆหน่อยแล้วมีความเป็นสีเข้มๆนะคะนี่แล้วก็หัวของเขาก็ตามชื่อเขาเลยนะคะไพลเหลืองนะคะจะมีความสีเหลืองนั่นเองค่ะเพื่อนๆดูใบของเขานะคะนี่จะมีความเรียวเรียบดีงามมากนะคะโอเคต่อมานะคะมาดูที่ไพลดำค่ะหัวไพลดำนะคะนี่ก็คือไพลดำค่ะเพื่อนๆจะออกสีม่วงๆแบบนี้เลยนะคะนี่มันไม่ได้ขุดถึงหัวนะคะก็ขุดไม่ถึงนะคะและนี่คือดอกของเขานะคะนี่จะมีความตุ้มๆหน่อยค่ะเพื่อนๆแล้วอมน้ำแล้วหนักมากเลยนะคะแล้วในส่วนของใบจะมีความใหญ่นะคะใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าไพลเหลืองนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเรามาเทียบกันชัดๆเดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าในส่วนของไพลดำเนี่ยตามตำราแล้วจะมีด้วยกัน2ชนิดด้วยกันนะคะถ้าเป็นสีม่วงอมน้ำตาลเนี่ยเขาบอกว่าจะเด่นในเรื่องของอยู่ยงคงกระพันนะคะเพื่อนๆแบบจะมีพวกคุณในด้านของอยู่ยงคงกระพันนะคะในส่วนของว่านไพลดำชนิดเนื้อในหัวเป็นสีดำนะคะก็จะเด่นในเรื่องของการชักนำเงินทองนะคะซึ่งปัจจุบันก็หายากมากแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักทั้งไพลเหลืองแล้วก็ไพลดำกันแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะแยกแยะได้นะคะว่าเอ๊ะตัวไหนนะคือไพลเหลืองตัวไหนคือไพลดำนะคะนี่ความแตกต่างก็เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะคะยังไงแล้วค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะโอเควันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปพร้อมๆกับไพลเหลืองแล้วก็ไพลดำนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายความชัดเจนนะคะเดี๋ยวมาขุดกันค่ะเพื่อน